ครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเช้าในส่วนของหุ้นที่แนะนำก็ตามก็จะเป็นตัวของMPP นะครับที่เป็นหุ้นเก็งกำไรนะครับจบหรือยังคะโอ้ยังเลยครับมันยังขึ้นไม่ถึงไหนเลยนะครับดูแนวต้านแถวๆ 2.44 กับ 2.50 นะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นทดสอบนะครับตั้งแต่เช้านะคะที่คุณธีรศักดิ์ให้ใน FM 99797นะฮะครับผมก็ยังเรียกว่าเพิ่งเป็นการดิดกลับนะครับแล้วก็ต้านหลักอยู่ที่ 2.8 นะครับแต่ว่าลักษณะของการเก็งกำไรในหุ้นเล็กเนี่ยก็ดีดขึ้นมา 2.50 ก็ดูขายแล้วกันครับดีดขึ้นมาก็ขายเนาะใช่ครับค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรนะตัวหนึ่งจะเป็นตัวของปตท.สผ.นะครับ PTTEP นะคะเขาเบรกเรียกว่าเป็นลักษณะของดาวเทรนไลน์ขึ้นมานะครับเพราะนั้นรอบนี้สำหรับสผ.นะครับ120นะครับมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบครับผม120นะใช่ครับถ้าถึงตรงนั้นขายหรือว่ารอไปเรื่อยๆก่อนถึงตรงนั้นเหรอครับว่าขายสักครึ่งนึงนะครับเพราะว่าต้นทุนแถวๆ110นะครับ112ตรงนั้นขายก่อนนะครับที่หุ้นขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะครับในปกของสผ.ครับผมค่ะมีตัวไหนอีกคะในช่วงบ่ายนะครับมีหุ้นนะครับก็คือตัวของCSS ครับผมเดี๋ยวนะคะ CSS ค่ะครับราคานะครับมีการดิบกลับนะครับเหนือระดับ7บาทนะครับแล้วก็ในแง่ของวอลลุ่มเนี่ยตั้งแต่หลุด9บาทลงมานะครับวอลลุ่มหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ในช่วงของการดิบตัวนะครับรุ่นทดสอบ8บาทนะครับกับ 8.20 นะครับในช่วงสั้นมีโอกาสกลับขึ้นไปครับ 8.20 นะคะใช่ครับ stop loss ตรงไหนคะตัวของ CSS stop loss นะครับให้จุด stop loss นะครับเอาไว้ที่7นะครับโลวันนี้ก็คือ 7.35 นะครับถ้าหลุด 7.35 นะครับลงมาเนี่ยอาจจะขายไปก่อนนะครับในแง่ของความเสี่ยงครับผมโอเคนะฮะก็วันนี้3ตัวนะฮะนิปปอนกับปตท.สผ.และ CSS นะครับแล้วก็อัปเดตตัวที่เมื่อวานนี้ดูกันอยู่นะครับตัวของEverland นะครับทดสอบ 2.20 และย่อนะครับภาพอาจจะเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่ายังสามารถลุ้นการขึ้นนะครับไปทดสอบ 2.50 ได้นะครับเพราะว่าพึ่งเป็นเรื่องของการฟื้นตัวในช่วงสั้นเนี่ยยังมีโอกาสดีขึ้นไปอีกรอบนึงครับผมCK นะครับอาจจะอึดอัดนิดหน่อยนะครับเป็นแต่ว่าในแง่ของภาพใหญ่นะครับดูว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปใน26ได้สำหรับตัวของ CK ก็ยังคิดว่ายังสามารถถือลุ้นต่อได้ครับผมเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งพี่ไม่ทันเลยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวนะฮะพอดีอันนี้เดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งตัว CK นะคะครับใช่ครับไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะครับก็คือแต่เอเวอร์พอดีจอเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตพี่มันไม่ออกอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชม CK นะคะก็ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะมองตอนนี้อยู่25บาทอยู่ครับแต่ว่ายังสามารถลุ้นทดสอบ26ได้นะครับก็บาทหนึ่งเนาะใช่ครับเทคนิคเทรดนะฮะตัวนี้ตัวนี้เชิญค่ะครับแล้วก็ตัวของตลาดนะครับ1525กับ1520นะครับถ้าย่อลงมาดูเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ต้านหลักอยู่1550นะครับคนที่มีต้นทุนแถวๆ1540ลงไปนะครับผมอาจจะขอแบ่งขายสักครึ่งนึงนะครับถ้าขึ้นมาทดสอบแล้วไม่ผ่านที่1550นะครับเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันต้องเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าดูจากวันนี้เนี่ยแรงซื้อยังไม่จัดเท่าไหร่เพราะนั้นโอกาสทะลุ1550อาจจะยากสักนิดนึงในช่วงสั้นครับก็ถ้ารีบาวขึ้นมาอาจจะเป็นหน้าของการลดพอร์ตในบางส่วนลงนะครับที่1550ครับผม1550ครับข้างบนเนาะใช่ครับวันนี้มันพฤหัสแล้วล่ะครับตลาดก็เต็มที่ประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ในช่วง 1-2 สัปดาห์ใช่ครับเพราะว่าเป็นหน้าของการดีดขึ้นมาจาก 1,500 นะครับแล้วก็พอรีบาวขึ้นมาก็อาจจะเป็นลักษณะของการทดสอบแนวต้านนะครับแต่ว่ามีสถิติตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็คือหลังประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกนะครับผมตลาดมักจะขึ้นประมาณ 5% นะครับผมในอดีตนะครับเพราะนั้นถ้าตัวเลขนี้เป็นจริง1580มีโอกาสได้เห็นเหมือนกันครับ
บวก 5% นะฮะ1580นะฮะครับผมจาก 1,500 จุดครับจาก 1,500 จุดค่ะสถิติมีให้ทำลายก็ให้มันขึ้นไปบ้างก่อนนั้นก็ดีนะครับเอาให้มันถึงก่อนครับผมกลัวสถิติรู้กันแบบนี้มา10ปีแล้วรอบนี้ไม่ให้แล้วครับกลัวอยู่เหมือนกันครับแบบไม่ให้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยถ้าเหมือนเดิมได้กินกันทุกรอบสบายไปหรือเปล่านานๆมันเกิดสักทีนึงก็ให้เขาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ตลาดก็แปลกๆสถิติมักจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดจากในสิ่งที่เคยคิดนะฮะค่ะแต่ทางด้านเทคนิคในตอนนี้นะคะคุณธีรศักดิ์เดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะฮะตัวเซตที่บอกว่ามันจะขึ้นมา 5% จาก 1,500 จุดนะฮะนี่ครับแล้วชนที่ 1,550 ครับผมก็ตอนนี้ตัวเส้น moving average มันแข็งแรงกันยังไงไหมฮะอ๋อของผมครับของคุณ60นาทีที่คุณบอกก็ในไลน์60นะครับในไลน์60นะครับเส้น200ชั่วโมงนะครับเส้น200ชั่วโมงอยู่ที่ 1,544 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้คงย่อลงมาแถวๆ 1,540 นะครับก็อาจจะเป็นแนวต้านในช่วงสั้นไปก่อนครับผมเข้าไปเลยฮะอะไรนะครับเอากำลังเข้าไปดูกราฟที่คุณบอกในไลน์60นาทีใช่ครับผมใช้คินเฟิร์นหมดเลยนะครับ10 20แล้วก็200วันนะครับค่ะค่ะฮะค่ะก็เป็นกราฟเฉพาะตอนที่เราจะสามารถทำได้นะคุณผู้ชมที่เห็นในภาพตอนนี้นะฮะครับที่เราเห็นที่คุณธีรศักดิ์มองนะฮะครับค่ะก็มีแท่งเขียวมันเริ่มออกมานะคะครับเต็มที่ 1,550 นะคุณผู้ชมค่ะในช่วงสั้นใช่ครับเพราะว่าตลาดยังเป็นในของการ50-50อยู่นะครับรอให้เบรก1550ได้แล้วก็วอลุ่มไหลเข้ามาอีกรอบนึงผมว่าตรงนั้นจะเป็นภาพที่ดีนะครับสำหรับการลุ้นนิวไฮเหนือ1650ครับแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่านความเสี่ยงมันยังมีโอกาสย่อนะครับผมไม่แข็งแรงนะฮะรอบนี้ใช่ครับถูกต้องครับแนวๆถ้าได้กำไรต้องแกะออกมาเลยนะฮะแกะออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอจังหวะถ้ามันย่อเราก็จะได้รับเพิ่มได้นะครับไม่งั้นผมติดอยู่ด้านบนไงครับเราก็ต้องบริหารเงินนิดนึงนะครับติด1,570-1,540นะครับเราก็ต้องจำในตรงเลเวลที่เราพาลูกค้ามาแล้วกันนะครับก็พาออกไปด้วยนะครับในบางส่วนนะครับไม่มีทิ้งอยู่ครับไม่มีทิ้งอยู่แล้วครับลองดูคุณธีรศักดิ์ก็มองแบบแกะๆนะฮะในส่วนของหุ้นนะฮะคุณผู้ชมเทียบแบบในการเคลื่อนไหวของเซตค่ะเอาล่ะทางด้านทีเฟกแล้วคะทีเฟกนะครับทีเฟกนะครับ1,000นะครับ11จุดนะครับถ้าในช่วงบ่ายนะครับในช่วงท้ายตลาดเนี่ยก่อนปิดวันนี้นะครับเหนือ1,011เสี่ยงโอเพนลองนะครับลุ้นวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้ายืน 1,011 ไม่ได้แล้วก็ตอนนี้กำลังยืนอยู่ 1,008 จุดนะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าไม่ผ่านนะครับความเสี่ยงคือพรุ่งนี้อาจจะถูกกระแทกลงไปแถว 1,000 แล้วค่อยเสี่ยงโอเพนลองครับผมรอรับที่พันนะฮะใช่ครับเพราะว่ามันไม่ผ่าน 1,108 1,010 จุดนี่แหละครับผมใช่ครับค่ะค่ะได้ค่ะทองคำราคามันนี่มาค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมทองคำเด้งขึ้นมาทองคำตัวของค่าเงินดอลลาร์มันมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่านะครับเพราะนั้นทองถือลุ้นต่อไปเลยครับลุ้นนิวไฮครับผมถือลุ้นนิวไฮใช่ครับไฮที่เขาทำไว้ที่1,219 เหรียญนะครับรอบนี้ก็มีโอกาสขึ้นทำนิวไฮได้ครับผมทองนะฮะใช่ครับ1,119เหรียญโอเคค่ะครับก็ตลาดก็ล้อมแนวๆที่ทางคุณธีรศักดิ์ระบุถึงนะคะก็น่าจะเป็นในทรงนั้นนะครับน่าจะเป็นในทรงนั้นเพราะว่าอย่างน้อยเราเห็นการฟื้นกลับขึ้นมาเหนือ1,500แล้วเพราะนั้นภาพก็คือลุ้น1,550ยังอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งอัปเดตให้ครับได้สัปดาห์หน้าขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็น